สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Channel แซกนะครับผมชื่อบูครับหรือว่าแซกกายก็ได้นะครับในวิดีโอวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเด็กที่สามารถเล่นได้ในการปั่นแรงค์นะครับของแพท 7.2 นั่นเองซึ่งลิสต์ของในวันนี้นะครับก็จะเป็นScroy Tail ที่เล่น Ability ของ Nature Gifts นั่นเองนะครับโดยที่ผมเองเนี่ยก็ได้เล่นเด็กนี้นะครับใน Pro Rank มานะครับพอสมควรแล้วนะครับจนตอนนี้เนี่ยคิดว่าเล่นได้ค่อนข้างจะดีมากทีเดียวนั่นเองนะครับสำหรับลิสต์นี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีการ์ดอะไรที่ต้องแก้เยอะแยะมากมายนั่นเองนะครับก็ถือว่าแนะนำให้เพื่อนๆเอาไปลองเล่นปั่นแรงกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบเล่น Square Tail นั่นเองโดยที่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเด็กคร่าวๆให้ฟังนะครับว่ามันทำงานยังไงนั่นเองแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะโชว์เกมเพลย์ให้ดูด้วยเหมือนกันนะครับว่าวิธีเล่นที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเล่นยังไงแล้วก็ทำยังไงให้ได้แต้มเยอะที่สุดนั่นเองนะครับของแต่ละเกมโอเคครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาของวิดีโอในวันนี้นะครับใครที่ต้องการจะตามวิดีโอผมต่อไปนะครับก็แนะนำให้กด Subscribe กันนั่นเองเพื่อที่ต่อไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นวิดีโอใหม่ๆที่ผมทำลงมานะครับทันทีอัตโนมัติพร้อมกับทั้งถ้าเกิดชอบวิดีโอแนวนี้ที่ผมทำออกมานะครับกดไลค์ให้ด้วยเนี่ยช่วยได้มากทีเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครมีคำถามตรงไหนสงสัยเนี่ยก็สามารถเขียนกันลงมาได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างถ้าเกิดผมมีเวลาเนี่ยก็จะเข้าไปตอบให้ทันทีอัตโนมัตินั่นเองนะครับโอเคครับแล้วผมเองก็ยังไลฟ์สตรีมด้วยเหมือนกันทุกวันเลยนะครับช่วงเวลา2ทุ่มเที่ยงคืนนะครับที่ twitch.tv ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเข้ามาดูผมเล่นทดลองเล็กอะไรใหม่ๆได้นั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยนะครับผมก็เองก็พยายามปั่นแรงค์นะครับในโปรแรงค์กันอยู่แล้วก็มีลิสต์ต่างๆนะครับที่น่าสนใจที่เพื่อนๆสามารถเอามาลองเล่นกันได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับในไลฟ์สตรีมก็แวะเข้ามาชมกันได้นะครับพร้อมกับทั้งถ้าเกิดสมมติใครที่ต้องการจะซัพพอร์ตเป็นการส่วนตัวอะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถเข้ามากด follow เข้ามากด subscribe นะครับเพื่อให้ channel ของผมเนี่ยโตไปอีกมากนั่นเองนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนั่นเองนะครับโอเคครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเรามาเข้าเนื้อหาในวันนี้กันเลยนั่นเองนะครับโดยที่ผมจะมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังก่อนนั่นเองนะครับว่าลิสต์นี้นะครับมันมีคอนเซปต์ยังไงนั่นเองนะครับเล่นยังไงให้ถูกต้องอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะไปในเกมเพลย์กันนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เด็กนี้นะครับผมให้ชื่อว่า Train Army นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนที่คุณเล่นเนี่ยนะครับตอนจบเนี่ยจะมีไอ้ Wandering Trend นะครับอยู่บนสนามเต็มไปหมดเลยครับผมแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็จะเลือกค่อนข้างจะเยอะพอสมควรด้วยเหมือนกันนั่นเองขึ้นอยู่กับว่าจำนวน Symbiosis ที่คุณมีอยู่บนสนามเนี่ยนะครับมีเยอะเท่าไหร่นั่นเองนะครับในตรงนี้ซึ่ง Ability ของเราเนี่ยก็จะเป็น Nature Gifts นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้เนี่ยอันนี้ก็คือเป็น Ability ใหม่นะครับที่ผมได้อธิบายไปแล้วในไลฟ์สตรีมไม่ใช่ไลฟ์สตรีมผมต้องขออภัยด้วยในวิดีโอวันก่อนนะครับซึ่งAbility นี้เนี่ยมาแทนที่ Ability ของ Mystic Echo นั่นเองนะครับซึ่งก็จะกลายเป็น Ability ที่ support Symbiosis เป็นหลักซึ่ง Ability หลักๆนะครับก็คือจะมีคำว่า Symbiosis ติดอยู่นั่นเองนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเล่น Special Card นะครับการ์ดที่ชื่อว่า Wandering Trend เนี่ยนะครับก็จะสปอนออกมานั่นเองนะครับจะเท่ากับ1แต้มแล้วก็จะมีเลือดเพิ่มขึ้นนะครับตามจำนวน Symbiosis ที่คุณมีอยู่บนสนามนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณเล่น Ability นี้นะครับตั้งแต่แรกเลยเนี่ยก็จะมี Symbiosis เพิ่มให้นะครับอย่างแน่นอยู่แล้วนั่นเองนะครับบนสนาม1 Symbiosis นะครับพร้อมกับทั้งนะครับจะมีออเดอร์ทั้งหมด3ชาร์จด้วยกันนั่นเองนะครับในการที่จะเล่น Vitality ใส่การ์ดไปไหนก็ได้ที่อยู่บนสนามนะครับซึ่ง Target หลักของเราที่จะเล่นเนี่ยก็คือจะเป็น Hammer Dryad นั่นเองนะครับทั้ง2ตัวเราก็สามารถที่จะให้ Symbiosis ให้ Vitality นะครับกับ Hammer Dryad ได้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับการ์ดใบนี้ก็จะเพิ่มเลือดนะครับ2แต้มนะครับต่อ1เทิร์นทุกๆครั้งเลยนั่นเองนะครับถือว่าค่อนข้างจะเยี่ยมยอดมากทีเดียวนะครับคอมโบนี้ก็แนะนำให้เพื่อนๆลองเล่นกันดูนั่นเองนะครับโดยที่คอนเซ็ปต์หลักๆของเราเนี่ยก็คือจะเล่น Symbiosis เป็นหลักอยู่แล้วนั่นเองนะครับในเด็กนี้ก็นะครับมากันที่ Strategy กันบ้างนะครับสำหรับ Strategy นะครับของลิสต์นี้เนี่ยเราไม่บังคับนั่นเองนะครับว่าจะเล่นอันไหนคุณสามารถจะเล่น Tactical Advantage ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Magic Lamp ก็ได้หรือว่าจะเป็น Crystal Skull ก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้คือแล้วแต่เลยแต่ว่าเหตุผลที่ผมเล่น Tactical Advantage เนี่ยเพราะว่าเอาก็จริงแล้วคือเราไม่มีตัวอื่นนะครับที่จำเป็นต้องบูสต์อยู่แล้วนอกจากดันค่านั่นเองนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเล่นแท็กติคอลแอดวานเทจเนี่ยนะครับใส่ Wandering Trend ที่สปอนออกมาบนสนามอยู่แล้วเวลาเล่นสเปเชียลการ์ดเพราะว่าการ์ดพวกนั้นนะครับมีเลือดแค่1เท่านั้นนั่นเองทำให้คุณก็สามารถที่จะบูสต์การ์ดพวกนั้นนะครับขึ้นมาเลยเขตของการ์ดบางใบได้นั่นเองนะครับของศัตรูที่ต้องการจะทำลายการ์ดเราทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการ์ดใบนี้ค่อนข้างจะดีมากๆทีเดียวนะครับส่วน Crystal Skull เนี่ยก็สามารถเล่นได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะได้บูสต์น้อยกว่านะครับแต่ว่าก็การันตีในการที่จะป้องกันการโดนพวกล็อกกันบนพวกPoison อะไรประมาณนั้นก็ดีเหมือนกันนั่นเองแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับการที่เราจะใช้ Tactical Advantage ในการบูสต์เนี่ยก็จะมีแค่ดันค่าเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็น Wandering Trend หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดันค่าปกติก็คือมันมีเวลอยู่แล้วนั่นเองนะครับอัตโนมัติเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะไม่โดนPoison อยู่แล้วทำให้เหตุผลที่ต้องเล่น Crystal Skull ของเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครต้องการจะใส่ Crystal Skull นะครับก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับหรือจะใส่ Magic Lamp ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะทำให้เรานะครับไม่สามารถป้องกันดันค่าได้นั่นเองนะครับในบางแมตช์อัพนั่นเองก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องการจะใส่การ์ดไปไหนนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้บังคับนะครับแล้วแต่คนชอบเลยนั่นเองนะครับต่อไปครับผมThe Great Oak นั่นเองนะครับซึ่งเด็กนี้นะครับ Great Oak เล่นได้ดีมากๆทีเดียวเพราะว่าเราจะมี Wandering Trend นะครับ
ข้างจะเยอะนั่นเองบนสนามแล้วยิ่งมีเยอะมากเท่าไหร่นะครับเกรดโอก็จะไม่มีพลังมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดสมมติว่าทั้งหมดนี่มันอยู่ในแถวเดียวกันหมดอะไรประมาณอย่างนั้นนั่นเองนะครับก็คุณก็สามารถเล่นเกรดโอนะครับในการที่จะลงไปแล้วเพื่อเอาแต้มได้ในกรณีที่อยู่ในราวที่มีระยะยาวอะไรประมาณอย่างนั้นนั่นเองเพราะกับทั้งเด็กนี้เนี่ยนะครับยังสปอนยูนิตค่อนข้างจะเยอะด้วยเหมือนกันนั่นเองเพราะเรามีทั้งเอทเน่นะครับยังควีนด้วยเหมือนกันแล้วก็ยังมีฟลีกซินเนสนะครับที่สปอนยูนิตด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการ์ดอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับที่ช่วยในการสอนยูนิตอย่างเช่นพวกโอคริเตอร์อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมียูนิตค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายทีเดียวนั่นเองนะครับในการที่จะเล่นโอ๊คคู่ด้วยนะครับก็ทำให้โอ๊คเนี่ยแต้มค่อนข้างจะเยอะมากๆทีเดียวนั่นเองนะครับในตรงนี้ต่อไปครับผมเอ็ดเน่ยังควีนนะครับซึ่งเด็กของเราเนี่ยนะครับจะเป็นเด็กดีโวชั่นนั่นเองนั่นหมายความว่าเอ็ดเน่ยังควีนเนี่ยแล้วก็จะกลายร่างกลายเป็นเอ็ดเน่ Wrath of the Brocklon นั่นเองนะครับในราวสุดท้ายซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเล่นเวอร์ชันนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราโดนกดหรืออะไรประมาณอย่างนั้นในราว2เนี่ยนะครับเล่นในเวอร์ชัน2ก็ไม่มีอะไรเสียหายมากมายนั่นเองแต่ว่าเวอร์ชัน3เนี่ยสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างจะดีเยี่ยมมากๆทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในราวที่มีระยะยาวอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยนะครับทำให้คุณได้ซิมไบโอซิสนะครับเพิ่มขึ้นอีกมากมายทีเดียวนั่นเองนะครับสำหรับการ์ดใบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเยี่ยมยอดมากๆทีเดียวครับผมต่อไปนะครับก็คือ Forest Protector นั่นเองก็จะเป็นการ์ดที่ทำให้คุณนะครับสามารถเล่น Special Card ได้เพิ่มอีก1ใบนะครับจากในดุสารซึ่ง Special Card ที่จะเล่นก็คือจะเป็น Nature Rebook นะครับล้วนๆเลยแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าไม่มี Target ให้ Nature Rebook ฆ่าเนี่ยก็สามารถจะเล่น Circle of Light ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นDryad Caress ก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่อัธยาศัยของผู้เล่นนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับสำหรับการ์ดใบนี้นั่นเองก็แล้วแต่เลยว่าจะเล่นกับการ์ดใบไหนนะครับแต่ว่าครับผมการ์ดใบนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยนะครับในการที่จะทำให้ Herald Guard เนี่ยครับมีตัวสูงเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับในตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็เยี่ยมยอดมากทีเดียวครับผมต่อไปครับCall the Forest นั่นเองซึ่งการ์ดใบนี้นะครับเราก็ใช้ในการที่จะหาการ์ดใบอื่นๆนะครับที่เรายังหาไม่เจอในเกมนั้นนะครับแล้วก็เอาออกมานั่นเองโดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะเล่นในราว1ราว3นั่นเองนะครับว่าสมมุติว่าคุณหาการ์ดใบนี้ไม่เจอนะครับก็จะไม่ต้องใช้มันอะไรประมาณนั้นนะเขาก็สามารถใช้ Call the Forest เรียกออกมาได้หรือทันทีอัตโนมัตินั่นเองก็ถือว่าค่อนข้างจะเยี่ยมยอดมากทีเดียวนะครับสำหรับการ์ดใบนี้ด้วยนั้นให้เพื่อนๆใส่เข้าไปในเล็กเหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งยังเป็น Nature Card ด้วยเหมือนกันนะครับการ์ดทุกใบที่เราใส่ไปในลิสต์นี้นี้นะครับเป็น Nature หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเล่น Special Card เนี่ย Wandering Trend ก็จะออกมาทันทีอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วก็snapping nature นะครับก็จะเป็น echo card shaping nature ครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะเป็น echo card นั่นเองนะครับที่เราเล่นเพื่อใช้ในการที่จะ boost นะครับ hama dryad นั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับโดยการใช้boost 5นะครับแล้วก็ vitality 5นั่นเองอย่างนี้แล้วพอเราเล่นนะครับใส่ hama dryad นี่นะครับการ์ดไปนั้นก็จะ boost 2เพิ่มขึ้นนะครับทุกเทิร์นที่เรามี vitality ติดอยู่นั่นเองก็ถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่ามากทีเดียวนะครับจะเล่นคู่กับการ์ดใบนี้หรือว่านะครับผมถ้าเกิดในราวที่มีระยะสั้นเนี่ยคุณก็สามารถใช้ในการที่จะบูสต์เลือด8ได้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือถ้าสมมติบางเกมที่สู้กับพอยซ์เซนอะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถใช้บูสต์6แล้วก็ให้เวลได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองก็คือแล้วแต่เลยว่าคุณต้องการจะเล่นแบบไหนนะครับแล้วก็สามารถเอากลับมาเล่นใหม่นะครับในราวต่อไปได้นั่นเองเพราะว่ามันเป็นเอโคคาร์ดนั่นเองนะครับที่มีราคาถูกด้วยเหมือนกันถือว่าค่อนข้างจะเยี่ยมยอดมากทีเดียวครับผมสำหรับการ์ดใบนี้นะครับเชปี้เนเจอร์ก็แนะนำให้เพื่อนๆใส่เข้าไปเล่นเด็กเหมือนกันนั่นเองนะครับต่อไปครับไอศกรีมคาวเซลนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยค่อนข้างจะสำคัญมากๆทีเดียวนะครับในเด็กลิสต์นี้นะครับเพราะว่าเราใช้ในการที่จะเรียกเฮโร่กอร์ดนะครับหรือว่าเซจนั่นเองนะครับในเด็กลิสต์นี้เพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับลิสต์ของเราเนี่ยทั้งเด็กมีเฮโร่กอร์ดเท่านั้นนะครับที่เป็นดวอฟแล้วก็มีเซจเท่านั้นนั่นเองนะครับที่เป็นเอลฟ์ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับทั้ง2ใบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นทาร์เก็ตให้กับไอศกรีมคาวเซลนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเก็บการ์ดทั้ง2ใบนี้ไว้ในเด็กเนี่ยนะครับไอศกรีมคาวเซลเนี่ยก็จะหาการ์ด2ใบนี้เจอนะครับทุกครั้งเลยนั่นเองแต่ว่าครับผมอย่าเก็บทั้ง2ใบนะครับไว้ในเด็กนั่นเองนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีใบนึงอยู่ในมือแล้วนะครับแล้วก็อีกใบนึงคุณเป็นไอซิงเฮาเซลนะครับไม่ต้องมอลิแกนทิ้งแล้วนั่นเองนะครับให้เก็บไว้เพื่อที่ทำให้ไอซิงเฮาเซลเนี่ยสามารถเรียกตัวนึงเจอนั่นเองนะครับในกรณีนั้นยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณวางแผนไว้ว่าโอเคคุณจะไม่เล่นการ์ดใบนี้แล้วหรือคุณจะไม่เล่นกอดแล้วอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับซึ่งบางทีมันก็เป็นไปได้นะครับบางเกมเนี่ยผมเองก็เลือกจะไม่เล่นกอดนะครับเพราะว่ามันได้แต้มน้อยกว่าการ์ดอื่นๆอะไรประมาณอย่างนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับตรงนี้นิดนึงในการที่จะวางแผนเพื่อจะเล่นไอซิงคาวเซลนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีการ์ดใบนี้อยู่ในมือราวหนึ่งนะครับแล้วคุณไม่มีเซจอยู่ในมือนะครับสามารถเล่นการ์ดใบนี้ไปได้เลยนั่นเองนะครับเป็นเทมโปที่ค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะแนะนำนะครับให้เพื่อนๆใส่เข้าไปเล่นในเด็กเหมือนกันนั่นเองนะครับตรงนี้ต่อไปครับผม Flexiness นะครับการ์ดใบนี้เนี่ยก็จะเป็นการ์ดที่ใช้ในการที่จะลงมาเพื่อสปอนนะครับยังไรแอดนั่นเองนะครับลงมาบนสนามซึ่งพอหลังจากสปอนลงมาแล้วนะครับด้วยความที่เราเป็นดีโวชั่นนะครับคุณสามารถเล่นแถวไหนก็ได้เลยนั่นเองแล้วมันก็จะมี ability อันนึงก็คือจะ boost ไรแอดนะครับในมือเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นข้อควรระวังอีกอย่างนั่นเองนะครับก็คือถ้าเกิดคุณต้องการจะเล่นการ์ดใบนี้เนี่ยต้องให้แน่ใจนะครับว่าในมือของคุณเนี่ยยังมีไรแอดอยู่ในมือนั่นเองนะครับแล้วก็ไรแอดที่มีอยู่ในมือเนี่ยเป็นไปได้อย่าเป็นเอ็ดเน่ยังควีนเท่านั้นนะครับให้เป็นการ์ดใบอื่นด้วยเหมือนกันเพราะเอ็ด
นี่ยอย่างควีนเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณขึ้นราวต่อไปนะครับถ้าเกิดการ์ดใบนี้ได้รับการบูสต์เนี่ยนะครับบูสต์หายหมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะกลายร่างนั่นเองนะครับก็จะกลายกลับเป็นเลือด6เหมือนเดิมฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นข้อควรระวังในการที่จะเล่นฟลิกซ์เนตนั่นเองนะครับในการที่จะบูสต์การ์ดบนมือของเราก็ให้แน่ใจก่อนนะครับว่าในมือของเรานี่มีไดแอดอยู่นั่นเองนะครับถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเสีย2แต้มฟรีเลยนั่นเองนะครับในตรงนี้ในการจะเล่นการ์ดใบนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นข้อควรระวังนะครับต่อไปครับผมฟอร์มนะครับก็ใช้ในการที่จะหาการ์ดเนเจอร์ต่างๆอยู่แล้วนั่นเองในเด็กของเรานะครับซึ่งก็จะมีอยู่เต็มไปหมดเลยนั่นเองนะครับสามารถเล่นไปไหนก็ได้เลยตามที่เราต้องการนะครับตามแล้วแต่จังหวะเลยจริงๆนั่นเองนะครับว่าต้องการจะหาการ์ดไปไหนให้เจอซึ่งส่วนใหญ่แล้วทาร์เก็ตหลักๆของฟอร์มนะครับก็จะมีเนเจอร์รีบุ๊คนะครับจะมีไอซ์นิมคาวเซิลชีปปิ้งเนเจอร์แล้วก็คอร์ฟอเรสต์นั่นเองนะครับซึ่งการ์ดพวกนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการ์ดที่ค่อนข้างจะสำคัญมากๆทีเดียวนะครับในการที่จะเล่นในเด็กของเราถ้าเกิดหาไม่เจอเนี่ยก็ทำให้เด็กของเรามีกำลังที่ต่ำลงนั่นเองนะครับในตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อควรระวังเหมือนกันนะครับในการจะเล่นฟอร์มแต่ว่าเอาก็จริงแล้วเนี่ยแล้วแต่สถานการณ์เลยนะครับว่าสมมติคุณเจอสถานการณ์ที่ต้องทำแบบนี้อะไรแบบนี้เนี่ยก็เล่นฟอร์มลงไปได้เลยถ้าเกิดมันจำเป็นจริงๆนั่นเองนะครับต่อไปครับผมมากันที่เทรนบอลกันบ้างนะครับการไปนี้เนี่ยเราเป็นไม่เราไม่บังคับนะครับให้เล่นไปในเด็กแต่ด้วยความที่เด็กของเรานี่เล่นไดแอดค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะครับทำให้เทรนบอลนะครับเป็นเอนจินที่ค่อนข้างจะดีพร้อมกับทั้งการไปนี้ยังเป็นเทรนด์ด้วยเหมือนกันนั่นเองทำให้เวลาคุณเล่นการ์ดพวกเนเจอร์รีบุ๊คอะไรพวกนี้นะครับการไปนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะรับการบูสต์ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับในตรงนี้ก็ถือเป็นเอนจินที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ใช้ในการที่จะหลอกล่อศัตรูให้ทำลายทิ้งได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันมีการ์ดหลายใบนะครับที่เราต้องการใช้มีชีวิตรอดอยู่ในสนามนั่นเองนะครับทำให้เทรนบอลนะครับเป็นทาร์เก็ตที่ดีในการที่จะเอาให้ศัตรูนะครับใช้การ์ดรีมูฟอลนะครับใส่การ์ดไปนี้ทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็ทำให้เขาไม่มีการ์ดรีมูฟอลที่จะเล่นกับการ์ดอื่นๆแทนอะไรประมาณนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือแล้วแต่เลยว่าคุณจะเล่นในกรณีแบบไหนนะครับแต่ว่าการ์ดไปนี้เนี่ยถือเป็นเอนจินที่ดีนะครับแล้วก็ใช้ในการที่จะหลอกล่อศัตรูได้ค่อนข้างจะดีด้วยเหมือนกันนั่นเองก็ถือว่าแนะนำให้ใส่กันเข้ามาในเด็กนะครับแต่ถ้าสมมติใครที่ไม่ชอบเนี่ยก็สามารถเป็นการ์ดใบอื่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังคอมโบที่จะเล่นกับการ์ดใบอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับในตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นข้อควรระวังนะครับในการจะเล่นการ์ดใบนี้นั่นเองต่อไปครับผมไปกันที่ดันค่ากันบ้างนะครับดันค่าเนี่ยเราก็เล่นลงมาโดดๆเลยนั่นเองนะครับในราวด์หนึ่งถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็ลงมาอาจจะใช้ TA boost นะครับแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับสำหรับบางเด็กที่สามารถจะฆ่าดันค่าได้ทันทีอัตโนมัตินะครับพวกคอร์ติฮิตเวฟหรือว่าพวกวินเซนต์วันมอเรียมเนี่ยก็ต้องเป็นตัวข้อควรระวังนั่นเองนะครับในการที่จะเล่นดันค่าลงไปแล้วบูสต์ขึ้นมานะครับบางทีนะครับผมก็ใช้คอมโบในการที่จะเล่นเฟกซิเนสนะครับในการที่จะบูสต์ดันค่าขึ้นมาก่อนนั่นเองแล้วก็ค่อยเล่นดันค่าลงไปนะครับเพื่อเก็บเทคนิคอลแอดวานเทจไว้เล่นกับตัวอื่นอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนั่นเองแต่ว่าดันค่าเนี่ยเราเล่นลงไปโดดๆนะครับเพื่อใช้ในการบูสต์การ์ดในมืออยู่แล้วโดยเทิร์นที่เรามีดันค่าอยู่ในมือเนี่ยนะครับเป็นไปได้แล้วเนี่ยอย่าครับอย่าให้มีเอทเน่อยู่ในมือนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่ดันค่าจะไปบูสต์เอทเน่ขึ้นมานะครับแล้วทำให้พอเราขึ้นราวต่อไปเนี่ยเอทเน่จะเสียแต้มฟรีนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นข้อควรระวังนั่นเองอย่าเว้นแต่ว่าถ้าเกิดทั้ง2ใบนี้อยู่ในราว3นะครับก็โอเคครับผมตรงนั้นไม่มีปัญหานั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นราว1ราว2เนี่ยนะครับเป็นไปได้ให้เก็บเอทเน่ไว้ในเด็กนะครับแล้วก็เล่นดันค่าลงไปก่อนเลยประมาณอย่างนั้นหรือว่าไม่ต้องเล่นดันค่าครับผมแล้วก็เก็บเอทเน่ไว้ในมือก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่กลัวว่าจะโจเอทเน่ไม่เจออะไรประมาณอย่างนั้นนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนั่นเองตรงนั้นโอเคครับผมต่อไปครับแฮร์รอลกอดนั่นเองนะครับก็ทางในเด็กของเรานะครับก็จะเล่นสเปเชียลการ์ดที่ค่อนจะเยอะด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับก็จะทำให้แฮร์รอลกอดเนี่ยมีแต้มที่ค่อนจะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นแฮร์รอลกอดนะครับคู่กับทั้งลงมาเนี่ยนะครับก็จะมีแต้มทั้งหมดประมาณอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ12แต้มนะครับสูงสุดคือ14แต้มนั่นเองแต่ว่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12แต้มตรงนั้นนะครับถ้าเกิดเราเล่นสเปเชียลการ์ดเกือบทั้งหมดนะครับในเด็กนี้เนี่ยนะครับการ์ดใบนี้ก็จะมีแต้มค่อนจะเยอะมากทีเดียวนั่นเองนะครับเพราะก็จะคุ้มค่ามากๆที่จะเป็นฟินิชเชอร์นะครับในเด็กของเราแต่ถ้าเกิดว่าบางเกมที่เราเล่นสเปเชียลการ์ดไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องเล่นแฮร์รอลกอดก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นไม่สูงมากขนาดนั้นนะครับก็หันไปเล่นการ์ดใบอื่นแทนอะไรประมาณอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันครับผมต่อไปครับเซจนั่นเองนะครับก็จะเป็นการ์ดที่เราเล่นนะครับ1ใบในเด็กนั่นเองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การ์ดใบนี้อยู่รอดบนสนามนะครับแล้วเราเล่นสเปเชียลการ์ดเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าเราได้บูสต์2แต้มนะครับขึ้นมาทันทีอัตโนมัติเพราะก่อนท่านยังมีซิมเบลสิทธิ์อยู่ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับทำให้ทุกสเปเชียลการ์ดที่เราเล่นนี่นะครับเท่ากับบวก3แต้มนั่นเองนะครับทันทีอัตโนมัติเลยนะครับเข้าไปในการ์ดถือว่าเป็นการ์ดที่ช่วยทำให้เด็กของเราเนี่ยนะครับมีพลังที่ค่อนข้างจะมากพอสมควรเลยทีเดียวนั่นเองนะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆใส่เข้าไปในเด็กเหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะทั้งยังเป็นทาร์เก็ตที่ดีนะครับสำหรับไอซ์ซิมคาวเซลในการที่จะหาการ์ดใบนี้ให้เจอได้เหมือนกันนั่นเองก็แนะนำเหมือนกันนั่นเองนะครับโอเคครับผมต่อไปนะครับการ์ดที่เหลือตรงนี้ก็เป็นบรอนซ์การ์ดนะครับที่ผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนั่นเองนะครับก็คือจะมีเนเจอร์รีบูคนะครับ2ใบนั่นเองใช้ในการเล่นคู่นะครับกับพวกเทรนอะไรต่างๆนั่นเองนะครับทำลายการ์ดของศัตรูพร้อมกับทั้งยังเล่นคู่กับฟอร์เรสต์โปรเทคเตอร์ได้ค่อนข้างจะดีเยี่ยมมากๆทีเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็เซอร์เคิลออฟไลฟ์1ใบนะครับเราใส่กันเข้าไปในเด็กเพื่อที่จะใช้ในการทำลายดาเมจทำลายดาเมจศัตรูนะครับแล้วก็บูสต์การ์ดบางใบที่เราต้องการใช้มีชีวิตรอดอยู่บนสนามนั่นเองยกตัวอย่างเช่นพวกดันค่านะครับพวกเซจพวกฮาร์มาไดแอดพวกดูเอนคาเนลอะไรประมาณอย่างนั้นนั่นเอง
นะครับแล้วก็ฮาร์มาไดแอดกับดูแอนคาเนลเนี่ยนะครับทั้ง2ใบนี้ก็จะเป็นซิมไบโอซิสนั่นเองนะครับที่ฮาร์มาไดแอดใช้เล่นคู่ในกับคอมโบของเนเจอร์กิฟส์นั่นเองส่วนดูแอนคาเนลเนี่ยก็จะเป็นการ์ดที่มีซิมไบโอซิสอยู่บนสนามนะครับแล้วก็ทำสองดาเมจได้นั่นเองในการเซตอัพการ์ดของบนสนามของเรานะครับเพื่อใช้ในการเล่นเนเจอร์รีบุ๊กได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับการ์ดใบนี้ถือว่าดีเยี่ยมมากๆทีเดียวครับผมต่อไปนะครับ Dryad Caress แล้วก็ Tempering เนี่ยนะครับก็คือเป็นการ์ดเนเจอร์ที่เป็น4 provision ที่เราใส่เข้าไปในเด็กอยู่แล้วนะครับโดยปกติสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนเจอร์เด็กนะครับส่วน Dryad Caress นี่ก็เป็นตัวช่วยที่ค่อนข้างจะดีนะครับในการต่อสู้กับพวกการ์ดที่เป็นล็อกนะครับพวก Poison อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับผมถือว่าค่อนข้างจะดีเยี่ยมมากๆทีเดียวนะครับพร้อมกับทั้งสามารถใช้เล่นคู่กับ Hama Dryad ได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับให้แต้มเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนั่นเองก็ถือว่าคุ้มค่ามากทีเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือจะเป็น Oak Critter นั่นเองเพราะว่าการ์ดใบนี้เนี่ยสปอนยูนิตออกมาให้ด้วยนะครับแล้วเราก็เป็น Devotion ด้วยเหมือนกันนั่นเองทำให้การ์ดใบนี้เนี่ยเล่นได้ครับ7 point นะครับใน4 provision นั่นเองดีเยี่ยมมากๆทีเดียวครับผมโอเคครับนี่ก็คือการอธิบายคร่าวๆนั่นเองนะครับของลิสต์นี้ก็เพื่อนๆสามารถไปลองเล่นกันได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะสนใจนะครับผมจะใส่เล็กลิงก์ลงไปให้ในช่อง description ด้านล่างนะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้ในการปั่นแรงค์นั่นเองและเดี๋ยวผมจะโชว์วิธีการเล่นให้ดูนั่นเองนะครับว่าเล่นยังไงถูกต้องครับผมโอเคครับเราไปกันเลยครับโอเคครับมากันที่เกมแรกนั่นเองนะครับเจอกับ Deck Not Realm ซึ่งก็จะเป็น ability ของRoyal Inspiration นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็น ability ที่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วนะครับในช่วงนี้เพราะด้วยความที่ว่าชีวอลนะครับมันค่อนข้างจะ OP พอสมควรเลยทีเดียวนั่นเองนะครับก็น่าสนใจมากทีเดียวครับต้องมาลองดูกันว่าเขาจะเล่นเด็กประเภทแบบไหนนั่นเองนะครับโอเคครับผมเริ่มแรกเลยนั่นเองตรงนี้นะครับเรามีดันค่าอยู่ในมือเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับไม่ต้องการให้มีแอดเน่ยังควีนอยู่ในมือนั่นเองนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวดันค่าจะบูสต์มั่วนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะเอาแอดเน่ยังควีนออกไปนะครับในตรงนี้นั่นเองtempering มาในมือนะครับเพราะมันจะดีมากๆทีเดียวแล้วก็ตอนนี้ในมือของเรามี Oak Critter 2ใบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับก็จะออกไปใบนึงนะครับฟอร์ดีมากๆทีเดียวครับใช้ในการที่จะหาการ์ด special นะครับที่เราต้องการจะหาให้เจอนั่นเองฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็จะไม่ต้องการ tempering แล้วนะครับก็จะออกไปเหมือนกันโอเคครับผมได้โดนคาเนลมาด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ย start มาเลยนะครับผมก็จะลงดันค่าไปก่อนเลยครับผมแล้วพร้อมกับนะครับเล่น TA ลงไปเลยครับดูสิครับว่าทางฝั่งฝ่ายนะครับเขาจะสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ได้หรือเปล่านั่นเองถ้ารีมูฟไม่ได้นะครับเราก็จะได้บูสต์ค่อนข้างจะเยอะนั่นเองโดยปกติแล้วนอร์ทเวียมเนี่ยไม่น่าจะมีนะครับการที่รีมูฟการ์ดใบนี้ได้ยกเว้นแต่เขาจะเล่นฟลิปป้านั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีเดียวนะครับที่จะฆ่าการ์ดใบนี้ได้เดี๋ยวต้องมาลองดูกันนะครับว่าเขาจะมีหรือเปล่านั่นเองแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับในมือของเราค่อนข้างจะโอเคครับผมเพราะว่าเราจะเล่นราวนี้นะครับไม่ต้องยาวมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้ในการที่จะบูสต์การ์ดในมือส่วนใหญ่นะครับเป็นหลักนั่นเองเดี๋ยวมาลองดูกันครับต้องการจะเอา carry over นะครับจากดันค่านั่นเองนะครับเพื่อขึ้นไปราวต่อไปนั่นเองแต่ว่าเป็นไปได้เนี่ยนะครับเวลาเล่นเด็กนี้เนี่ยชนะราวหนึ่งได้นี่ถือว่าดีเยี่ยมนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถการันตีได้ว่าราวสามเนี่ยนะครับมันจะเป็นราวที่มีระยะยาวนั่นเองแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่มีคุณไม่ชนะราวหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเด็กนี้นะครับสู้ในราวสองค่อนข้างจะแข็งแกร่งพอสมควรเลยเหมือนกันนั่นเองฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็ไปช้าๆกันได้ครับทางฝั่งอีฟายเขาเล่นดอนแบนเนอร์มานะครับถือเป็นการ์ดที่ดีมากๆทีเดียวนะครับตอนนี้ดอนแบนเนอร์เพราะว่ามันมีการ์ดที่ตอนนี้เหลือ5 position เท่านั้นนะครับได้รับการบัฟมาในแพชนี้นั่นเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมมากๆทีเดียวนะครับที่ทางอีฟายเขาก็เอามาเล่นเหมือนกันนะครับโอเคครับผมเราก็จะไปกันที่ของโอ๊ตคริตเตอร์นะครับเพื่อที่จะเซตอัพนั่นเองพร้อมกับทั้งนะครับวิธีการเล่นตรงนี้นี่ก็คือการ์ดไปไหนที่เราไม่ต้องการจะให้ดันค่าบูสต์นะครับแล้วเล่นลงไปก่อนนั่นเองนะครับในกรณีนี้เพื่อที่ขึ้นไปราวต่อไปนี่เราจะได้แต้มที่ดีเยี่ยมแน่ๆนั่นเองนะครับในตรงนี้นั่นเองโอเคครับมาดูกันครับว่าทางอีกฝ่ายเขาจะทำยังไงนะครับตรงนี้โอเคเขาคุยดาเลียก็จะลงมานั่นเองดูสิครับว่าจะเป็นการ์ดอะไรก็จะเป็นชาแมเรียนดรัมเมอร์นะครับในการที่จะมาบูสต์การ์ดทีมฝ่ายก็เราก็มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเราก็จะไปช้าๆกันได้นะครับในตรงนี้ผมก็จะเล่นฮาร์มาไดแอดนะครับลงไปก่อนนั่นเองเพื่อที่จะเซตอัพเทมโปนั่นเองนะครับถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่ฆ่าทิ้งนะครับเราอาจจะเล่นฟอร์ฟเพื่อที่จะหาDryad Caress นั่นเองนะครับในตรงนี้หรือว่าผมสามารถจะใช้ Nature Gifts นะครับในการที่จะบูสต์การ์ดใบนี้ขึ้นมาได้เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้แต้มของเรายังนำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไปช้าๆนั่นเองก็จะปล่อยเข้าไปก่อนครับเดี๋ยวในเทอร์นี้เนี่ยเราอาจจะเล่นNature Rebook นะครับไป1ใบนั่นเองเพื่อที่จะในการเซตอัพสุสานนะครับทางอีกฝ่ายเขาจะเล่น Blue Stripe Scout โอ้มานะครับเพื่อที่ใช้ในการที่จะบัฟนะครับดันเบเนอร์นั่นเองออกมาเพื่อให้มีแต้มเพิ่มในตรงนี้น่าสนใจมากทีเดียวครับถือว่าเป็นวิธีการเล่นที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับโอเคครับผมเราก็จะเล่นตอนนี้เนี่ยเราจะออกจากราวกันแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะเล่นดันฆ่านะครับในการจะฆ่าการ์ดเขาทิ้งนะครับตรงนี้พร้อมกับเล่นNature Rebook นั่นเองนะครับในการจะฆ่าดอนไบเน่เขาทิ้งเหมือนกันนั่นเองอย่างที่เห็นนะครับ
มันก็จะบูสต์นะครับโอทวิตเตอร์ขึ้นมาพร้อมกับทั้งยังมีสปอนวันเดอร์ริงเทรนออกมาด้วยเหมือนกันนะครับตอนที่เราเล่นสเปเชียลการ์ดถือว่าดีเยี่ยมมากๆทีเดียวครับตอนนี้แต้มของเราก็นำอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เราก็จะออกจากราวกันแล้วนะครับในตรงนี้นั่นเองแต่ถ้าเกิดสมมติศัตรูเล่นการ์ดที่มีเทมโปค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นShaping Natureนั่นเองนะครับลงใส่แฮมมาแดนนะครับก็โจนาธานลิสก็จะมานะครับดูเหมือนกับว่าเขาจะเล่นโอเคครับผมเทมโปน่าจะสูงเองนะครับเพื่อจะเล่นฟิเบอร์เซลนั่นเองนะครับอาจจะไปเกตออกมาถือว่าเป็นเทมโปที่ค่อนข้างจะสูงมากๆทีเดียวนะครับในตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเล่นฟอสShaping Natureกันแล้วนะครับเพื่อทำเทมโปนั่นเองนะครับใส่แฮมมาแดนของเราครับผมก็ตอนนี้ฮามาแรนะครับก็จะบูสต์2ต่อเทิร์นนั่นเองถือว่ายิ่มยอดมากทีเดียวครับดูสิครับว่าทางอีฟายจะทำยังไงต่อนะครับตรงนี้ชาเมนดรัมเมอร์ก็จะลงมาอีกนะครับเชื้อเป็นการ์ดที่ค่อนข้างช้านั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะกล่าวได้แล้วนะครับตรงนี้ทางอีฟายเนี่ยเขาบูสต์2แต้มนะครับต่อเทิร์นเราบูสต์2แต้มเหมือนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะมาสนะครับดูสิครับว่าทางอีกฝ่ายเขาจะทำไงต่อนะครับถือว่าเขาเล่นการ์ดที่มีเทมโปค่อนข้างจะสูงนะครับแวนเดอร์กริฟก็จะลงมาโอเคครับผมแสดงว่าเด็กของเขาเนี่ยนะครับจะเล่นเอา2-0นั่นเองนะครับเจอกับเราเพราะว่าแวนเดอร์กริฟลงมานะครับในตรงนี้ก็มีปัญหาครับผมเพราะว่าเด็กของเราเนี่ยนะครับในราวที่2เนี่ยก็มีพลังพอสมควรนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าทางอีกฝ่ายเขาจะทำยังไงนั่นเองตรงนี้มีแวนเดอร์กริฟเนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจมากทีเดียวนะครับในลิสต์นี้ผมเองเนี่ยค่อนข้างจะชอบคอนเซ็ปต์ของเขานะครับโอเคครับผมก็มีเซจนะครับอยู่ในมือด้วยถือว่าโอเคพอสมควรเลยทีเดียวนะครับในมือตอนนี้ค่อนข้างจะมีพลังที่ค่อนข้างจะดีเยี่ยมนะครับน่าเสียดายที่เราไม่มีเกรดโอ๊กแต่ว่าฟอฟเนี่ยสามารถหาเกรดโอ๊กได้อยู่แล้วนะครับในกรณีนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเก็บมือนี้ไว้นะครับมาดูกันสิครับว่าทางอีกฝ่ายเขาจะไปไกลมากขนาดไหนนะครับในราวนี้นั่นเองโอเคครับ MFS เอามานะครับน่าจะเป็นคาแรคเตอร์เกตอีก1ใบนั่นเองโอ้จะเป็นดีเซนเดอร์นะครับโอเคครับผมค่อนข้างจะน่ารำคาญพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับในกรณีนี้เพราะว่าดีเฟนเดอร์เนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่เด็กของเราเนี่ยค่อนข้างจะสู้ได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาเลยมากครับผมก็จะปล่อยเข้าไปก่อนนะครับเราก็จะลงดวลคาเนลไปเพื่อจัดการที่จะเซตอัพบอร์ดนั่นเองก็มาลองดูนะครับว่าทางอีกฝ่ายเขาจะทำยังไงบอยลิงออยอาจจะลงมานะครับแต่ว่าถ้าบอยลิงออยลงมาเนี่ยแสดงว่าเซจของเรานะครับกับฮามาดรายแอร์นี่จะมีชีวิตรอดเองในตรงนี้ก็จะเป็นฟรักซัสเอาแคสนะครับลงมาก่อนอาจจะเป็นเซตอัพสำหรับพวกแอนเซสอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนั่นเองนะครับของทางฝั่งอีกฝ่ายดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับของทางฝั่งเขาเราก็จะเล่นเอเน่ยังควีนนะครับลงไปเลยนั่นเองในกรณีนี้นะครับเพราะว่าทางอีกฝ่ายนี้เขาคงจะเล่นหนักพอสมควรนะครับหรือว่าผมอาจจะเก็บเอเน่ยังควีนไว้ก่อนนะครับเพื่อที่ไม่แน่ใจนะครับว่าทางฝั่งเขาจะมีฟาริบอลหรือเปล่านั่นเองตรงนั้นก็เป็นอะไรที่น่ากลัวพอสมควรเหมือนกันนะครับต้องขอคำนวณนิดนึงตรงนี้ผมอาจจะต้องเล่นเซจไปก่อนนะครับตรงนี้เพื่อที่จะให้แน่ใจนะครับว่าทางฝั่งฝ่ายนี่นะครับเขาจะไม่ยุ่งอะไรกับเรามากนั่นเองนะครับตอนนี้เองผมก็จะยิงไปก่อนนะครับตรงนี้เพื่อที่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาเล่นแอนเซสลงมานะครับแล้วก็ดับเบิลดูใส่การ์ดของเราเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากนั่นเองสำหรับเรานะครับโอเคครับเอกมุนก็จะลงมานะครับตรงนี้เรามีปัญหาอะไรอยู่แล้วก็จะปล่อยเข้าไปนะครับทางฝ่ายฝ่ายเขาจะบูสต์เซกมูนขึ้นมานะครับเพื่อให้นอกเขตของเลเจนด์รีบูทนั่นเองผมก็จะลงเทรนบอลลงไปต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีดรายแอนทำให้เทรนบอลนี่ทำงานได้ตอนนี้ผมก็จะยิงเซกมูนลงมานะครับแล้วมาลองดูกันว่าทางอีกฝ่ายเขาจะทำยังไงตอนนี้แต้มของเรากับของเขานี่ไม่ค่อยห่างกันมากเท่าไหร่นั่นเองเราสามารถตามทันได้โดยการเล่นShaping Natureนะครับใบเดียวนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องมาลองดูกันนะครับแอนนาสตริงเกอร์ก็จะลงมาด้วยเหมือนกันโอเคครับผมก็จะเป็นทาร์เก็ตที่ดีนะครับสำหรับ Ninja Rebook ของเรานั่นเองฉะนั้นผมก็จะเล่นWandering Trend Forest Protector นะครับต้องขออภัยด้วย จำชื่อไม่ได้อีกแล้วนะครับชอบเรียกชื่อการ์ดนี้นะครับผิดบ่อยๆนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็จะฆ่าอันนาสเตนเกอร์ลงไปนะครับแล้วเราก็เห็นไหมครับแต้มเพิ่มขึ้นมานะครับยังพุ่งพรวดเลยทีเดียวนั่นเองเยี่ยมยอดมากครับโอเคครับทางฝั่งฝ่ายตอนนี้นะครับก็ต้องมาลองดูกันครับว่า Varaxus เขาจะใช้กับการ์ดอะไรนั่นเองผมก็ค่อนข้างจะน่าสนใจพอสมควรนะครับแอนเซสเตอร์ลงมาโอเคเขาก็จะดับเบิลดูนั่นเองนะครับดูสิเขาจะฆ่าการ์ดไปไหนตอนนี้เขาดูได้แค่ใบเดียวนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเขาต้องฆ่าจะฆ่าที่เขาต้องฆ่าดวนคาเนลนะครับอีกใบนึงเขาไม่สามารถดูได้นั่นเองก็จะเลือกที่จะทำดาเมจแทนนะครับผมใส่แล้ว
ครับผมไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับสำหรับเราไม่ได้อยู่จุดที่เรียกได้ว่าลำบากอะไรขนาดนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะได้ฮามาไดร์ลงไปนะครับพร้อมกับเล่นดีเดอร์ที่นี้นะครับให้ไบรท์ทาริตี้เข้าไปก็จะทำให้ฮามาไดร์นี่ตอนนี้คือเป็นบูสต์สองพอยต์นะครับโอเคครับถ้าทางฝั่งอีฝ่ายเขาพาสเนี่ยนะครับก็เราเดินตามทางทันสบายๆนะครับก็ทำไมนั้นดรัมเมอร์ก็จะลงมานะครับถือว่าช้าพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับเขาเราก็จะเล่นเชฟปิ้งเนเจอร์ลงไปนะครับในการที่จะบูสต์แสงใส่การ์ดของเราครับก็ยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าตามทันสบายๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมอาจจะเก็บเอ็ดเน่นะครับไว้สุดท้ายนั่นเองนะครับเพื่อขึ้นไปเล่นราวต่อไปดูกันสิครับว่าใบสุดท้ายของเขาจะเป็นอะไรนะครับน่าจะเป็นแบรอนหรือเปล่าครับผมถ้าเกิดมีนะครับผมคิดว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีก็คือใบสุดท้ายน่าจะเป็นแบรอนครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่าใช่ครับผมโอเคครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะรีเซ็ตwandering trend นะครับของเราไปนั่นเองทำให้แต้มหายไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรเราน่าจะยังตามทันสบายๆนะครับโดยตรงนี้นั่นเองผมก็จะเล่นshaping nature ไปนะครับพร้อมกับเล่นฟอฟเพื่อจะเอา all the forest ออกมาเพื่อจะเล่นโอ๊คนะครับโอเคครับผมเราก็ชนะราวนี้ไปนะครับอย่างสบายๆนั่นเองนะครับยังมีแก๊ส1ใบนะครับเก็บไว้ในมือด้วยพร้อมกับ Leader Ability นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่านะครับออกจากราวไปได้อย่างสวยงามนั่นเองนะครับในราว2ทางฝั่งเขานะครับบลีดไม่สำเร็จนั่นเองนะครับผมยังเหลือ Leader Ability 1อันพร้อมกับ Ethne นั่นเองที่จะเล่นในราวต่อไปนะครับซึ่งก็จะเป็นราวที่เรามี Special Guard ค่อนข้างจะเยอะนั่นเองก็ถือว่าดีเยี่ยมมากๆทีเดียวนะครับตรงนี้โอเคครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องการจะหาตอนนี้ก็คือ Nature Guard นั่นเองนะครับให้ได้มากที่สุดใช่โดนคาเนลผมก็ไม่ต้องการเหมือนกันนะครับโอเคครับไอซ์เงินคาวโซ่ถือว่าดีเยี่ยมมากๆทีเดียวนั่นเองเพราะใช่ในการเลเจอรี่แฮร์รอลกอดออกมาได้ก็ถือว่าทุกอย่างนะครับไปเป็นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับผมก็จะเล่นเฟสเนสลงไปนะครับในการที่จะบูสต์เอ็กเน่ขึ้นมานั่นเองนะครับตัวอย่างลืมนะครับถ้าเกิดเราเล่นเอ็กเน่ลงไปก่อนเนี่ยเฟสเนสเสียแต้ม2แต้มฟรีๆนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นข้อควรระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเล่นระวังอย่างระมัดระวังนิดนึงนะครับตรงนี้โอเคครับผมเราก็จะปล่อยเข้าไปนะครับเราก็จะเล่นเอ็ดเน่ต่อโอเคครับเดี๋ยวเทิร์นต่อไปเนี่ยนะครับเราจะเป็นต้องเล่นกิฟต์เนเจอร์กิฟต์แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไวทาลิตี้ทั้ง2อันเราจะเสียฟรีนั่นเองนะครับก็ต้องเป็นข้อควรระวังกันไว้นิดนึงโซล่ารูนสโตนนะครับน่าสนใจมากทีเดียวโอ้ได้รูนเวิร์ดด้วยครับผมโอ้โหถือว่าดวงดีเวอร์นะครับคนนี้ได้การ์ดดีมากๆทีเดียวครับผมรูนเวิร์ดนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ OP มากๆเลยทีเดียวเองเราจะเล่นนิจเจอร์กิฟต์ลงไปนะครับตรงนี้นั่นเองในการบูสต์นะครับแล้วเราก็จะเล่นยังไดร์คาร์เรสนะครับลงใส่ยังไดแอดนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นนะครับwandering trend นะครับแต้ม5นั่นเองนะครับโผล่ออกมาเพราะเรามีทั้งหมด4symbiosis ด้วยกันนะครับบวกกับ1 nature gifts นั่นเองนะครับก็ทำให้แต้มเรานี่สูงมากๆเลยทีเดียวครับนี่ครับก็ชนะเกมนี้ไปนั่นเองนะครับอย่างสวยงามเลยทีเดียวก็ต้องเล่นการสุดท้ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับตรงนี้ว่าคอมโบนะครับได้แต้มทั้งหมดโอเคครับทางฝ่ายเขาจะยอมแพ้ไปก็ถือว่าชนะอย่างสวยงามนั่นเองนะครับสำหรับเกมแรกอย่างที่บอกไปนะครับเด็กนี้เนี่ยแต้มเยอะมากทีเดียวครับผมไม่สามารถดูถึงได้เลยทีเดียวนั่นเองนะครับก็ไปกันเกมต่อไปกันครับผมโอเคครับมากันที่เกมที่2นั่นเองเจอกับเด็กเนฟการ์ดนะครับผมตรงนี้ดูสิครับว่าจะเป็นเด็กประเภทไหนนั่นเองครับมีไฟโอเคครับก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเด็กประเภทตอนนี้เนี่ยก็คือคนเล่นแมสเกรดบอลกันส่วนใหญ่นะครับคนเล่นเนฟการ์ดเพราะว่าเนฟการ์ดตอนนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะด้อยลงนะครับเมื่อเทียบกับเด็กอื่นๆในตอนนี้เพราะว่าเด็กอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะได้รับการบัฟนั่นเองแต่เนฟการ์ดเนี่ยเหมือนกับโดนเนฟมากกว่านะครับส่วนใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาลองดูกันนะครับว่าทางเด็กของอีกฝ่ายเนี่ยครับจะเป็นเด็กประเภทไหนนั่นเองโอเคครับผมอย่างที่บอกไปนะครับโอ้คริตเตอร์2ใบนะครับไม่ต้องการนั่นเองนะครับเราต้องการแค่ใบเดียวเท่านั้นเองฉะนั้นเราก็จะออกไปอีกใบนะครับมี2ใบในมือนี่ถือว่าเยอะเกินไปนั่นเองนะครับในตรงนี้เราต้องการที่จะเล่นสเปเชียลการ์ดพอสมควรเหมือนกันนะครับในเกมนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ก็คือพยายามหาสเปเชียลการ์ดมาเล่นด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับเราเช่นดันค่าลงไปก่อนเลยนะครับในตรงนี้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเด็กเนฟการ์ดเนี่ยนะครับเขาไม่เล่นแอสซิสเนชันกันนั่นเองนะครับแต่ว่าผมอาจจะผิดก็ได้นะครับแล้วเรามาลองดูกันคือเนฟการ์ดนี่ส่วนใหญ่ไม่สามารถค้าการไปนี้ได้ทันทีอัตโนมัตินะครับยกเว้นแต่เขาจะเล่นวินเซนต์แต่ถ้าเกิดเขาเล่นวินเซนต์เพื่อแลกกับการไปนี้ถือว่าคุ้มค่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มาลองเสี่ยงกันดูครับส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ผมดูมาแล้วเนี่ยครับเนฟการ์ดเขาเล่นแอสซิสเนชันกันนั่นเองนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นการ์ดที่เล่นค่อนข้างจะช้าแล้วนะครับในตอนนี้
ฉะนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าดันข้านน่าจะมีชีวิตรอดครับผมไม่เป็นไรครับก็การเดาของผมก็ผิดไปอย่างนั้นเองนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมไม่มีอะไรซีเรียสนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเอา association ของเขาออกไป1ใบนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีของเราเองนะครับในการที่จะตอนนี้คือเรารู้แล้วครับว่าเด็กของเขานะครับมี assassination นี่ครับก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับผมเราก็จะเล่นเดินคาเนลนะครับลงไปต่อเองในตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเซตอัพนั่นเองนะครับสำหรับซิมเบโอซิสพร้อมกับทั้งเดินคาเนลนี่ยังมีเวลอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเขาจะเล่นพอยซ์เซนกับการ์ดใบนี้ก็เล่นไม่ได้นั่นเองถือว่ายิ่งยอดมากทีเดียวครับพูดปุ๊บนี่หายปั๊บเลยนั่นเองนะครับไม่น่าจะมีเอสซัสเซนชันนะครับแล้วเอสซัสเซนชันมาเลยทันทีนั่นเองถือว่าสุดยอดมากครับเพราะปกติแล้วเนี่ยเด็กเดี๋ยวนี้นะครับสำหรับคนที่เล่นพวกเนฟการ์ดเนี่ยครับเขาจะเล่นพอยซ์เซนกันเป็นหลักครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเล่นพอยซ์เซนเนี่ยนะครับเราเล่นเอสซัสเซนชันด้วยนี่มันเป็นการเหมือนกับว่าไปตัดกันเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นนั่นเองก็น่าสนใจมากทีเดียวครับเราก็จะเล่นโอคริเตอร์ลงไปนั่นเองนะครับในตรงนี้เพื่อที่จะเซตอัพเพิ่มนะครับผมก็จะเอาโอคริเตอร์ลงไปเพื่อจะเล่นกับใส่การ์ดไปไหนก็ได้นะครับตรงนี้ไม่มีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นผมจะใส่เตอร์ที่แดงไปนะครับเองสองแต้มเนี่ยผมอาจจะใช้ไปแล้วนะครับเพราะผมค่อนข้างจะกังวลว่าเขาจะมีการ์ดไปอื่นจะฆ่าการ์ดไปนี้เหมือนกันแต่เท่าที่ดูแล้วไม่น่าจะมีนะครับแต่เขาจะเล่นวินเซนต์เลยถ้าเล่นวินเซนต์ใส่การ์ดไปนี้เนี่ยถือว่าคุ้มนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันผมอาจจะแบบว่าเก็บ2ชาร์จนะครับไว้ในการ์ดใบนี้เพื่อเป็นการหลอกล่อวินเซนต์ออกมาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับตรงนี้มาดูกันครับโอเคครับผมทางฝั่งอีกฝ่ายเขาจะพาสไปนะครับนั่นหมายความว่าเราก็จะชนะราว1ใบนั่นเองก็ผมก็จะใช้โดนคาเนลนะครับบวกกับ Circle of Life นั่นเองนะครับในการจะบูสต์ Random Card นะครับในมือของเราซึ่งทั้ง3ใบที่มีอยู่ในมือของเราเนี่ยนะครับได้รับการบูสต์เนี่ยถือว่าดีเยี่ยมนั่นเองผมก็จะบูสต์ไปนะครับเรียบร้อยผมชนะราวนี้ไปอย่างสวยงามนั่นเอง Fixinet เนี่ยครับได้รับบูสต์หมดเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวอย่างเบ้อเลยครับผมตรงนี้ไม่มีปัญหาครับโอเคครับทีนี้นะครับเจอเนิร์ฟการ์ดเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่เป็นไปได้แล้วผมอาจจะบลีดเขานะครับเพราะว่าเด็กเขาค่อนข้างจะน่ากลัวพอสมควรเหมือนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราอาจจะไม่เอาราวที่มีระยะยาวนะครับแต่ว่าหันไปเน้นการบลีดเป็นหลักมากกว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับต้องขอคำนวณนิดนึงตรงนี้ฉะนั้นแล้วผมก็จะเอาฮามาไรออกไปใบนึงนะครับได้เอ็ดเน่มาด้วยเหมือนกันเยี่ยมยอดทีเดียวนะครับผมอาจจะบลีดเขาครับผมในราวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะเอาเทมโพริงออกไปใบนึงนะครับครับเราก็จะสตาร์ทกันที่นะครับเฟ็กซิเนตก่อนเลยนั่นเองเพราะว่าเราจะบีเขากันนะครับในเกมนี้เพื่อที่จะบูสต์นะครับโอเคอาร์ฟิอันเทอร์โดก็จะลงมานะของเราอีกฝ่ายก็มีปัญหาเลยมากนะครับผมก็จะลงทามาแรดลงไปต่อนะครับในกรณีนี้ดูสิเขาว่าทางฝั่งฝ่ายเขาจะรีแอคยังไงนะครับในกรณีนี้แฟร์ดีเอ็มพายก็จะลงมานะครับเพื่อใช้ในการพอยซ์เซนนั่นเองก็จะเลือกที่จะพอยซ์เซนฟิกซิเนสนะครับซึ่งเราไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับผมเราก็จะให้เขาฆ่าทิ้งไปนะครับเขาต้องการจะฆ่าฟิกซิเนสเราทิ้งนะครับไรคาร์เรสนะครับใช้ใส่ฟิกซิเนสเนี่ยเราจะทำให้เราเสียแต้มฟรีนะครับในตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่สนใจนะครับกับการไปนั้นนั่นเองปล่อยเขาไปครับผมเราก็จะสลับเอ็ดเน่ต่อเลยครับตามไปต่อเลยนะครับเพื่อที่ต้องการจะเอาvalueนะครับให้ครบมากที่สุดนั่นเองดูกันสิครับว่าทางฝั่งอีกฝ่ายนะครับเขาจะมีแมสเกรดบอลหรือเปล่านะครับเราต้องการจะเห็นแมสเกรดบอลจากเขานั่นเองนะครับฆ่าไปเลยครับฟิกซิเนสนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวเราได้แต้มคืนมานะครับจากพวกเซนเวลซิสที่มีอยู่บนสนามเต็มไปหมดเลยตรงนี้นั่นเองก็ถือว่าดีมากๆทีเดียวนะครับเราก็จะเริ่มกันที่ชิปปิ้งเนเจอร์เลยนั่นเองนะครับลงไปใช้ในการบูสต์นะครับเซนเวลซิสไปนั่นเองก็อย่างที่เห็นนะครับวันเดอร์ริงเทนก็จะออกมาด้วยการมี5แต้มนะครับตรงนี้ถือว่าเยี่ยมยอดมากทีเดียวครับก็คือหมายความว่านะครับสเปเชียลการ์ดทุกใบที่เราเล่นตอนนี้ก็คือบวก5นั่นเองนะครับถ้าเกิดการ์ดพวกนี้มีชีวิตรอดอยู่บนสนามถือว่าคุ้มค่าสุดๆเลยครับผมดิฟเฟนเดอร์ก็จะลงมานะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับตรงนี้เราไม่สนใจดิฟเฟนเดอร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทางฝั่งเราเองนี่ก็คือจะไม่ยุ่งอะไรกับเขานะครับเราเล่นของเราไปนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะเล่นนะครับเทมเพอริงต่อนั่นเองนะครับตรงนี้หรือว่าเราอาจจะเล่นเทรนบอลไปก่อนนะครับเพื่อใช้ในการเซตอัพก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเทรนบอลนี่ต้องทำดาเมจใส่การ์ดไปนี้เท่านั้นนะครับทำให้การ์ดไปนี้ยิ่งสูงขึ้นนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่ากลัวพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเราไม่น่าจะมีปัญหาครับผมฉะนั้นผมก็จะลงเทรนบอลไปนะครับการ์ดไปนี้เลยครับ
ใช้นะครับ1ชาร์จเหมือนกันนะครับใส่ธรรมดาแต้มเยอะมากทีเดียวมาแล้วครับมาสเกรดบอลนะครับอย่างที่ว่าไปนั่นเองก็ถือว่าคุ้มค่านะครับในการที่จะบังคับให้เขาเล่นมาสเกรดบอลลงมาแล้วก็จะเล่นต่อนะครับตรงนี้เพื่อที่จะเล่นเทมเปอริงนะครับบูสต์การ์ดเราเพิ่มขึ้นมาแต้มสูงมากครับทางฝั่งอีกฝ่ายเขาน่าจะเล่นวินเซนต์ลงมานะครับอีกสักพักหนึ่งแต้มเบียร์พาร์ก็จะลงมานะครับต้องขอคำนวณนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวแต้มเขาอาจจะตามเราทันแล้วนะครับตอนนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วผมอาจจะพาสนะครับเราเสีย13นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วทางฝั่งอีกฝ่ายเขาจะได้รับบูสต์2ด้วยเหมือนกันนั่นเองจากที่เราเสีย13บวกกับเพิ่มอีกแต้มนิดนึงนะครับโอเคครับผมเขาจะตามเราทันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพาสไปครับถือว่าเป็นการเอามาสเกรดบอลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าคุ้มค่าทีเดียวก็จะขึ้นไปราวต่อไปกันนะครับมาแล้วครับโรดริโก้ลันทายนั่นเองนะครับเป็นการบังคับให้เขาเล่นโกการ์ดเพิ่มอีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็ได้วิลกับฟอร์ดออกมาด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับถือว่าดีเยี่ยมมากๆครับผมต้องมาหวังนะครับว่าวิลกับฟอร์ดจะไม่เอาการ์ดดีๆของเราออกมานะครับจากในเด็กโอเคครับโอคิเตอร์สบายๆครับนะครับไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วถือว่าเยี่ยมยอดครับก็จะขึ้นไปราวสามกันนะครับแล้วเขาก็เลยเสียแมสเกรดบอลไปปล่อยแล้วนั่นเองถือว่าดีเยี่ยมมากๆทีเดียวครับมากันดูสิครับว่าราวสามของเรานะครับจะเป็นยังไงนั่นเองในเกมนี้ได้คอร์ดฟอเรสต์มาด้วยนะครับเยี่ยมยอดมากได้คอร์ดฟอเรสต์มานะครับไอซิงเกิลคอนโซลมานะครับแล้วก็ฟอร์ฟมาด้วยเหมือนกันถือว่าโอเคทีเดียวนะครับคอร์ดฟอเรสต์ใช้ในการเรียกเกรทโอ๊กนะครับไอซิงเกิลคอนโซลใช้ในการเรียกแฮร์รอลกอดได้หรือว่าเซจก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับตอนนี้สิ่งที่ต้องการนะครับก็คือไม่ฟอเรสต์โปรเทคเตอร์นะครับก็ดวลคาเนลนั่นเองนะครับทั้งสองใบนี้นะครับต้องหาให้เจอในมือนั่นเองฉะนั้นแล้วผมก็จะเอาไดร์คาเรสออกไปนะครับได้เกรทโอ๊กมานั่นหมายความว่าเราสามารถใช้คอร์ดฟอเรสต์ในการเรียกฟอเรสต์โปรเทคเตอร์หรือดวลคาเนลก็ได้เหมือนกันนั่นเองโอเคครับผมมือดีครับก็จะเก็บไว้นั่นเองนะครับตรงนี้โอ้อาร์ฟิอานอัลฟานฮิลเลอร์กรานนะครับทางฝั่งศัตรูเขาบริกนะครับในการในมือของเขานั่นเองนะครับถือว่าน่าสงสารพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าแย่มากๆทีเดียวครับผมทางฝั่งอีกฝ่ายนะครับเราก็จะตอนนี้นะครับผมจะไอซ์กิมคาวเซลก่อนแล้วนะครับเพราะว่าต้องการจะเซตอัพบนสนามนิดนึงนะครับแฮร์รอลกอดผมอาจจะไม่เล่นแล้วครับผมเพราะว่านะครับเราไม่เล่นสเปเชียลการ์ดเยอะขนาดนั้นนั่นเองนะครับในราวนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะเอาเสจออกมาครับผมในเกมนี้นั่นเองเล่นข้างๆการ์ดไปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเรารู้ครับผมว่าเด็กเขามีแอสซิสเนชั่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสนะครับถ้าเกิดผมเล่นการ์ดไปนี้แถวหลังเนี่ยอาจจะโดนตีหัวแตกนะครับตรงนี้ฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะครับก็จะเล่นการ์ดไปที่แถวหน้าไปนั่นเองสเปย์เพเรอร์ก็จะลงมานะครับไม่มีปัญหาอะไรมากครับผมเราไม่ต้องกังวลนะครับก็จะบูสต์อยู่สเปย์เพเรอร์ขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรมากครับเราก็จะปล่อยเข้าไปนั่นเองผมก็จะต้องขอคำนวณนิดนึงนะครับจะเอาอะไรออกมาเล่นดีตรงนี้ผมอาจจะเล่นฟอเรสต์โปรเทคเตอร์นะครับในการที่จะเอาโอ้ไม่เป็นไรครับผมเราเล่นฟอร์ฟได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นฟอร์ฟกันก่อนครับเราจะเล่นฟอร์ฟนะครับในการที่จะเอาไดร์คาเรสนะครับออกมาเล่นนั่นเองตรงนี้เพราะว่าการไปอื่นนี่ตอนนี้ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับเราก็จะไดร์คาเรสออกมาครับแล้วก็บูสต์การ์ดของเราขึ้นไปนั่นเองครับผมการบูสต์รอบนี้นะครับเป็นการหลอกล่อวินเซนต์ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับเขาต้องการจะวินเซนต์เนี่ยเขาวินเซนต์การไปนี้ได้นะครับเราดูสิเขาจะทำอย่างนั้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยเราก็อาจจะต้องเก็บการไปนี้ไว้หลังๆหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อเป็นการป้องกันไม่วินเซนต์ฆ่าการเราทิ้งนะครับตรงนี้โอ้โอเคครับผมเฟอร์กัสจะลงมานะครับซึ่งหมายความว่าโอเคครับไม่ว่าการไปไหนก็โดนฆ่าตายได้นะครับนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับวิธีที่เล่นดีที่สุดก็คือเราก็จะเล่นฟอร์เทสโปรเทคเตอร์ในการที่จะฆ่าการพวกนี้ทิ้งแทนนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วผมก็จะ call the forest มานะครับเล่น forest protector ไปเพื่อที่เราจะลงการ์ดไปนี้ลงไปนะครับเล่น circle of life นะครับทำ3ดาเมจใส่การ์ดใบหนึ่งแล้วก็ boost great oak มาครับเราใช้การ์ด great oak นะครับเป็น last save อยู่แล้วนะครับในตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีการ์ดที่การันตีแน่นอนนะครับว่าทางฝ่ายเขาไม่สามารถยุ่งด้วยได้นะครับในตรงนี้นั่นเองอย่างที่เห็นนะครับแต้มเยอะมากทีเดียวครับผมเด็กนี้นะครับ Jennifer invocation ก็จะมานะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมก็จะบูส
การ์ดของเราไปนะครับส่งไปตาลิตี้นั่นเองบวกกับนะครับเล่นเชฟิงเนเจอร์นะครับตรงนี้เพื่อที่จะเล่นบวก8ดาเมจนี่ออกไปครับผมมาลองดูสิครับว่าทางเขารายสุดท้ายจะเป็นวินเซนต์หรือเปล่านะครับถ้าเป็นวินเซนต์เราชนะครับผมเกมนี้นั่นเองมาลองดูกันก็จะเป็นเอมเนสตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวินเซนต์นะครับก็แสดงว่าข้าจะเจอข้าจะหาวินเซนต์ไม่เจอนะครับหรือว่าไม่มีนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็จะเกรดโอ๊คไปนะครับสุดท้ายตบหน้าเขานะครับก็ชนะไปนั่นเองนะครับอย่างสวยงามก็อย่างที่บอกไปนะครับเด็กนี้นะครับแข็งแกร่งมากๆทีเดียวแล้วก็ได้แต้มเยอะมากๆทีเดียวเหมือนกันครับผมชนะนะครับแนะนำให้เพื่อนๆไปลองเล่นกันดูนะครับวิธีการเล่นอาจจะมึนๆนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องมีการเซตอัพการ์ดอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับในราวแรกและราวสองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วงแรกอาจจะมีความลำบากนิดนึงในการทำความเข้าใจในการเล่นเด็กนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นเป็นแล้วเนี่ยนะครับแต้มเยอะมากทีเดียวครับผมเด็กนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสู้กับเด็กพอยซึนของเนฟการ์ดได้เหมือนกันนั่นเองนะครับถือว่าดีเยี่ยมมากทีเดียวโอเคครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับในวันนี้นะครับก็ขอแนะนำให้เพื่อนๆไปลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เหมือนกับประมาณว่าได้วินเรทที่ค่อนข้างจะดีนะครับสำหรับทุกคนที่เอาไปเล่นด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับก็อย่าลืมเข้ามากด Subscribe กันนั่นเองนะครับใน Channel นี้แล้วก็เข้ามาแวะกด Subscribe ใน Channel ของTwitch ของผมได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเวลต่อไปนั่นเองเดี๋ยวผมจะแนะนำเด็กใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกทีนั่นเองนะครับในวันพรุ่งในวันต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ